อีกหนึ่งเมนูที่ปุ้ยอยากจะนำเสนอนะคะทุกคนนั่นก็คือแกงบักฮ้อยค่ะพี่น้องไปจ่าสิสาอยู่อีหยังนะคะไปล้างบักฮ้อยนะคะทุกคนล้างจนกระทั่งน้ำใสปิ่งหลิงเลยเด้อจ้าทุกคนบักฮ้อยนี่เก็บมาแล้วก็สิมาแซ่น้ำไว้ก่อนประมาณคืนนึงเนาะจ้าหลังจากนั้นเฮาก็สิมาล้างทำความสะอาดออกแบบนี้เลยนะคะเป็นหยังคือต้องแซ่บักฮ้อยไว้ซะก่อนเนาะจ้าก็คือแซ่ให้มันคายขี้ดินออกซะก่อนนะคะทุกคนเวลาเฮามาเฮ็ดกับเขาจังสิบ่แย่แม่นบ่คะล้างฮ้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเฮาก็สิมาตัดก้นบักฮ้อยกันเด้อค่ะทุกคนฮ้อยอันนี้เฮาเก็บมาตั้งแต่ทงหน้าเฮานี่ล่ะจ้าพี่น้องข้างๆเทียงหน้าเฮานี่ล่ะโอ้ยอุดมสมบูรณ์ค่ะอีดีค่ะปีนี้บักฮ้อยก็บ่ได้ไปเก็บไก่นะคะว่าตั้งแต่คิดอยากจะกินเนาะจ้าย่างลงทงหน้าไปนะคะเก็บมาแซ่น้ำไว้เนาะจ้าคิดอยากจะเฮ็ดกับเขาก็เฮ็ดบัดที่นี่เก็บบักฮ้อยมาแล้วก็คิดอยู่ดนเติบเด้อจ้าว่าสิเฮ็ดเมนูอีหยังดีนะคะอันที่จริงอยากจะกินแกงบักฮ้อยใส่ขี้เล็กกันหน้าจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ไปหาผักขี้เล็กนะคะก็เลยเอาสร้างหัวมันเถาะมือใหม่จังเฮ็ดกลับมาที่แกงบักฮ้อยของเฮาค่ะมื้อนี้สิแกงใส่กะทิเด้อจ้าทุกคนผู้สิบอกว่ามันแซ่บเด้ลองมึงเด้อจ้าเอาหม้อตั้งไฟเนาะจ้าใส่กะทิลงไปนะคะหลังจากนั้นเฮาก็สิใส่พริกแกงเนาะจ้าพริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงขนมจีนไตเด้อจ้าพี่น้องนะคะมันสิเผ็ดแน่สักน้อยนึงนะคะทุกคนใส่หลายกับเผ็ดแห้งเนาะจ้าที่ใส่พริกแกงอันนี้บ่แม่นหยังเด้ค่ะพริกแกงเผ็ดมันเบิดเนาะจ้าก็เลยได้ใส่พริกแกงขนมจีนนะคะแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะรสชาติก็ถือว่าใส่ได้คือกันค่ะแซ่บนะคะใส่ข่าใส่ตะไคร้ลงไปเนาะจ้าคั่วเลแน่จักน้อยนะคะจนกระทั่งจงกินหอมค่ะเติมน้ำลงไปจ้าบัดที่นี่ใส่ลงไปจนกะว่าถ่วมบักฮ้อยของเฮาอ่ะนะจ้าทุกคนเวลาที่เฮาใส่หอยลงไปนะคะมาฮอดขั้นตอนในการปรุงรสจ้าก็สิใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำป่าเนาะจ้าคาดว่าได้ก็สิแม่นผงนัวเด้อจ้าใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะปรุงรสเด้อรสดีนำค่ะทุกคนหลังจากนั้นเนาะจ้าเฮาก็สิคั่วเลให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะคาดว่าได้อีกอย่างนึงค่ะก็สิแม่นใบบักกูนะคะพอใส่ใบบักกูลงไปแล้วโอ้ยกินหอมขึ้นมาปั้นว่าเหงื่อข้าวปุ่นจ้าพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ว่าแม่นใส่เครื่องครบเบิดคุยางแล้วเนาะจ้าเฮาก็สิใส่บักฮ้อยลงไปเลยนะคะหม้อเดือดๆแบบนี้เด้อจ้าใส่บักฮ้อยลงไปแล้วให้มันข้นน้ำนะคะทุกคนอย่าลืมข้นเด็ดขาดนะคะถ้าหากว่าเฮาบ่ข้นมันสิเกินหยังขึ้นก็คือบักฮ้อยของเฮาก็สิจูบ่ออกนั่นเองเนาะจ้าอย่างมันบ่เผ็ดก็สิตำบักพริกใส่อีกเนาะจ้าอีกอย่างนึงก็คือเพิ่มสีสันให้มันแดงเป็นตะแซ่บขึ้นมาอีกนั่นล่ะจ้าตอกไข่ไก่มาหน่วยนึงจ้าแล้วก็ใส่กะทิลงไปคั่วเลให้เข้ากันเลยนะคะมื้อนี้ใส่กะทิเบิดกองนึงพอดีเนาะจ้าผักไข่ไว้ซะก่อนจ้าเฮาสิมาใส่ดอกแค่ซะก่อนเด้อค่ะดอกแค่ก็เก็บมาสดๆจากต้นเลยนะคะทุกคนหอยก็เก็บสดๆจากนาคือกันเนาะจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความโชคดีเนาะค่ะทุกคนอยู่ทงไฮทงนาเฮามีกับเขาให้กินนะคะทุกคนบ่อึดบ่อยากค่ะบ่อดตายแน่นอนนะคะเพราะแค่ว่าคนที่อยู่นำบ่เหลือกินก็พอเนาะจ้าอีหยังก็เฮ็ดให้กินได้เบิดนะคะใส่ดอกแค่ลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ในจักข้าวนึงเนาะจ้ารอจนดอกแค่สุกนะคะทุกคนเปิดมาอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องคั่วเลในจักน้อยนึงนะคะมันข้นอยู่ตลอดเนาะจ้าเดี๋ยวบักฮ้อยของเฮาสิจูบ่ออกหลังจากนั้นเฮาก็สิใส่ไข่ลงไปเด้อจ้าใส่ไข่ไปแล้วเฮาก็เฝ้าคนนะคะทุกคนให้ไข่มันแตกเนาะจ้าพี่น้องคะบัดที่นี่น้ำบักฮ้อยของเฮาน้ำบักฮ้อยอันว่าน้ำแกงของเฮาก็สิเข้มข้นนะคะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าวิธีนี้นะคะปุ้ยว่ามันแซ่บแล้วก็ถูกใจผู้เฒ่าแน่นอนนะคะน้ำแกงก็สิมีความแบบว่าออกคือจังน้ำยาข้าวปุ่นเนาะจ้าพี่น้องคะแต่ว่าเฮาใส่ไข่ลงไปนะคะก็สิมีความคล้ายๆแบบว่ามีกะทิน่ะนะจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นนะคะก็บอกว่าถูกคือกันค่ะแต่ปุ้ยว่ามันแซ่บนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ปุ้ยแนะนำแล้วก็ภูมิใจนำเสนอเลยค่ะทุกคนแห้งแต่แกงใส่ดอกแค่นะคะดอกแค่นี่เข้ากันแห้งคักค่ะกับน้ำแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกอีกแล้วค่ะทุกคนบ่มีผู้ใดพาเฮ็ดนะคะคิดเอาเองค่ะคิดว่าเออค่ะถ้าใส่แบบนี้นะคะมันน่าจะกินได้นะคะทุกคนแต่ว่าป้ากดว่าเฮ็ดออกมาแล้วแซ่บจ้ะพี่น้องคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันดีมากค่ะทุกคนลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ารอบที่แล้วนะคะปุ้ยเฮ็ดลงไปเนาะจ้าแล้วปุ้ยก็ใส่บีบบักนาวใส่น้ำนะคะก็สิให้รสชาติไปอีกแบบนึงนะคะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ก็สิให้รสชาติไปอีกอย่างนึงเนาะจ้าทุกคนก็สิเป็นคนละสไตล์กันนะคะรอบที่แล้วจะคล้ายๆต้มยำเนาะจ้ารอบนี้ก็สิออกแบบจักสิบอกว่าจังใดแม่พี่น้องคล้ายๆแกงผงผัดผงกะหรี่อีหยังจักอย่างนี่ก็ปานนั้นเนาะจ้าพี่น้องคะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะพอยากิก็คือกินบักฮ้อยบ่เป็นเนาะจ้าจูบักฮ้อยบ่เป็นนะคะก็กินแต่น้ำแกงมันเอาเนาะจ้าก็ได้ทอดไข่ให้หน่วยนึงอดหน่วยนึงเพิ่นว่า2หน่วยจ้าอีกหนึ่งเมนูก็คืออยากจะกินของหวานเนาะจ้าพี่น้องเตรียมของเสียดของหวานตั้งแต่พุ่นจ้าพี่น้องบ่าย 3:00 นนะคะทุกคนคำกักจ้าพี่น้อง30ปอกมันแก้ว30หลาง30ฟานเนาะจ้า30ขูดบักพร้าวได้นะคะทุกคนมื้อตื้อๆเลยจ้าเมนูมื้อนี้มีแต่แนวมันๆจ้าใส่กะทิทุกเมนูเลยนะคะหั่นมันเป็นชิ้นน้อยๆเนาะจ้าแล้วก็จะไป1นะคะทุกคนส่วนกะทินะคะก็จะมาตั้งไฟแบบนี้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนาะจ้าหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะทุกคนมื้อนี้ปุ้ยก็สิใส่เป็นน้ำตาลปี๊บเด้อจ้าเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวมันเบิดนะคะ
ทุกคนน้ำกะทิของเฮามื้อนี้ก็สิออกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องคะกะทิบ่ได้ให้กะทิเดือดจนแตกมันเด้อจ้ะทุกคนกะว่าฮ้อนจัดแล้วนะคะกะทิใส่มันที่เฮานึ่งไว้เนาะจ้ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะมื้อนี้ปุ้ยนึ่งมันบ่ดนเนาะจ้ะพี่น้องมันก็เลยบ่เละนะคะมันก็สิประมาณนี้ล่ะจ้ะผู้ใดมักแบบเละๆก็สิต้มเอาก็ได้เด้อจ้ะแล้วแต่มักเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องปุ้ยก็สิตั้งไฟไว้นี่ล่ะจ้ะข้าวนึงนะคะให้มันเปื่อยกว่านี้แน่นอนค่ะปุ้ยก็สิใส่วิธีนี้ล่ะจ้ะทุกคนมันก็จังสามารถเก็บไว้ได้ดนนะคะปุ้ยก็สิตักให้ใส่ถุงจ้ะประเทศนี้พอมันเย็นแล้วนะคะก็สิใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะกินได้ประมาณ 2-3 มื้อพุ่นล่ะจ้ะ